ไฮลักซ์เรโวนะรถยอดนิยมของเดียคูซีมอเตอร์ของเรานะครับตัวนี้เป็นตัวไฮลักซ์เรโวหน้าใหม่แล้วนะด้านหน้าผมว่าพอเขาไมเนอร์เชนมาแล้วเนี่ยดูทันสมัยขึ้นดูหล่อขึ้นนะทรงนี้เป็นลายที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับฝาท้ายมีจุดเด่นหนึ่งนี่โคตรเบาเลยเจ้าของเดิมติดตั้งตัวช่วยนะตัวรองน้ำหนักนะฮะของฝาท้ายมาให้เพราะฉะนั้นตัวนี้โอ้โหโคตรเบาเลยอ่ะแล้วก็สภาพโครงสร้างเนี่ยโอ้โหช่วงล่างสวยจริงนะกริบเลยอย่างกับรถใหม่เลยออกจากโรงงานเลยนะครับเลขใหม่นะครับ 32,480 กิโล2ปีเสร็จๆวิ่งปีละ 15,000 วอลตี้ห้างยังเหลืออีกเพียบๆเลยนะครับยอดจัดล้นๆฟรีดาวแน่นอนนะครับเสียดายถ้าใครไม่ได้เนี่ยเสียดายแทนเลยนะครับGetting started, a life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของเดียคูซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับมีรถเด็ดๆมาอีกคันหนึ่งเด็ดจริงนะคันนี้สวยมากนะครับไฮลักซ์เรโวนะรถยอดนิยมของเดียคูซีมอเตอร์ของเรานะครับตัวนี้เป็นตัวไฮลักซ์เรโวหน้าใหม่แล้วนะเป็นโฉมหน้าใหม่หน้าล่าสุดนะเป็นปี2020จด2021นะครับสีเทาเมทัลลิกสวยมากเนี่ยสภาพสีเดิมๆเต็มๆแบบนี้เลยนะครับแล้วที่สำคัญตัวนี้เป็นตัวมิดนะตัวมิดก็คือตัวกลางนะแต่ของแต่งโอ้เจ้าของเก่ารักษามากแต่งมาคืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกเขาแต่งมาเพียบเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในข้างนอกเขามีอะไรกันยังไงบ้างนะเอาละดูหน้าตาหล่อๆของไอตัวไฮลักซ์เรโวของเรานี่ก่อนนะวันนี้นะไฮลักซ์เรโวตัวนี้หน้าหล่อมากนะเพราะหน้าเป็นตัวเรียกว่าตัวที่ขายในโชว์รูมปัจจุบันก็หน้าตาแบบนี้แหละนะครับไมเนอร์เชนสุดท้ายแล้วไฟหน้าเป็น LED headlight นะข้างล่างไฟตัดหมอกก็เป็น LED เหมือนกันนะครับอันเนี้ยจัดมาเต็มนะตัวมิดมีมาให้แล้วก็มี daytime running light มาให้ด้วยสวยๆแบบนี้นะฮะตัวมิดขึ้นไปถึงจะมีนะแล้วก็กระจังหน้าแน่นอนกระจังหน้าทรงใหม่ใหญ่บึ้มเลยนะฮะอันนี้ใหญ่เกือบจะเต็มกันชนเลยเห็นไหมเป็นทรงโค้งด้วยนะครับแล้วสวยงามนะครับเป็นสีออกสีเทาอ่อนนะครับตัดกับสีเทาเข้มดูสวยงามดูหล่อนะดูบึกบึนดีนะครับแล้วก็มีโลโก้โตโยต้าเท่ๆแบบนี้นะฮะด้านหน้าผมว่าพอเขาไมเนอร์เชนมาแล้วเนี่ยดูทันสมัยขึ้นดูหล่อขึ้นนะด้านข้างก็หล่อไม่แพ้กันดูนี่นะครับล้อแม็กทรงนี้เป็นลายที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับเป็นเล้าแม็กทูโทนสวยนะลายก็สวยมากนะสปอร์ตเป็นสีดำตัดกับสีเงินแบบนี้นะครับอันนี้ยางไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะได้ยางใหม่นะครับของโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็นดันล็อปการเทคนะครับอันนี้ติดมาจากรถตั้งแต่โรงงานเลยปี20เหมือนกันนะแต่สภาพเต็มนะเพราะว่ารถคันนี้วิ่งน้อยมากเดี๋ยวเรามาดูกันวิ่งน้อยแค่ไหนนะครับด้านข้างแน่นอนติดตั้งมาพร้อมกับนี่กันสาดมีเรียบร้อยนะจากดีลเลอร์เขาติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่มือจับประตูมีกรอบโครเมียมกันลอยให้เรียบร้อยอันนี้แต่งมาเรียบร้อยนะอันนี้จากดีลเลอร์เขาติดตั้งมาเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างแน่นอนพีลันเนอร์มาพร้อมกับบันไดข้างสีดำแบบนี้หล่อๆเท่ๆเลยนะครับไม่ต้องแต่งเพิ่มนี่โลโก้พีลันเนอร์แบบนี้นะครับด้านหลังสวยมากนะด้านหลังนะครับได้ไฟท้ายใหม่นะครับทำก็เป็น LED หมดแล้วนะตัวนี้ตัวโฉมใหม่เนี่ยแล้วก็เป็นตัวเลขเหมือนเลข3อย่างเงี้ยนะฮะ2ด้านสวยงามนะแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยแน่นอนมาพร้อมกับมือจับแบบโครเมียมตัวมิดนะเป็นมือจับโครเมียมมีกล้องมองหลังให้ด้วยเรียบร้อยนะครับไฟเบรกดวงที่3มีมาให้พร้อมนะครับกันชนอยู่ในสภาพสวยกริบเลยนะอันนี้เรียกว่ารถเนี่ยพร้อมใช้จริงนะเอาไปนี่ขับออกไปได้เลยสวยๆหล่อๆเท่ใช้ยาวๆฝาท้ายมีจุดเด่นหนึ่งนี่โคตรเบาเลยนะคือนี่มาดูนี่ครับเจ้าของเดิมติดตั้งตัวช่วยนะตัวรองน้ำหนักนะฮะของฝาท้ายมาให้เพราะฉะนั้นตัวนี้โอ้โหโคตรเบาเลยอ่ะเนี่ยผมบอกแล้วเจ้าของเดิมรักษามากเขาติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะครับไลเนอร์ไม่ต้องมาห่วงเลยดูดิไลเนอร์เหมือนไม่เคยใช้มาก่อนเลยสวยกริบเลยเป็นตัวต้าไลเนอร์อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างรถนะสวยนะเนี่ยเป็นโครงสร้างเดิมหมดเลยฝาท้ายเดิมหมดนะครับแทบจะไม่มีริ้วรอยการใช้งานเลยนะรถสวยจริงนะตัวตะเข็บด้านหลังฝาท้ายนะครับเดิมหมดนะครับจุดสปอตสวยรถคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่านางฟ้าจริงๆนะครับ
เรามาดูด้านล่างกันว่าสวยจริงหรือเปล่านี่อย่าบอกว่าสวยดีกว่าโคตรสวยเลยนะยางไม่มีลงพื้นมาแน่นอนนะครับแล้วก็สภาพโครงสร้างเนี่ยโอ้โหช่วงล่างสวยจริงนะกริบเลยอย่างกับรถใหม่เลยออกจากโรงงานเลยนะครับโอ้ไม่ต้องตีแล้วคันนี้ไม่รู้จะตีอะไรรถสวยจริงนะครับได้ไปโชคดีจริงเดี๋ยวไปดูด้านในกันด้วยโอ้ด้านในด้านในนี่ก็ทำมาเพิ่มนะคือนอกเหนือจากข้างนอกภายนอกที่เขาดูแต่งมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่งมาหลายอย่างแล้วเหมือนกันนะครับภายในที่เราเห็นชัดเจนคือเบาะเนี่ยเขาทำเป็นเบาะหนังมานะอันนี้ผมว่าดีอันนี้ทำเป็นเบาะหนังมาน่าจะติดตั้งมาจากดีลเลอร์เลยนะครับสภาพสวยมากนะไม่มีริ้วไม่มีรอยนะฟองน้ำยังดีอยู่เลยเดิมทีรุ่นนี้ต้องเป็นเบาะผ้าอันนี้เป็นเบาะหนังได้เบาะหนังมาเลยนะจากโรงงานนะหุ้มขอบประตูนี่เป็นหนังหมดนะครับสีเดียวกันสีดำหมดเลยดูดีนะครับสภาพสมบูรณ์โอ้ข้างในสวยคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยภายในเนี่ยหัวเกียร์พวงมาลัยสมบูรณ์จริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสวยอย่างเงี้ยวิ่งเท่าไหร่เอาละโอ้โหสภาพสวยจริงคันนี้สวยจริงเอานะครับเลขไมค์นะครับนี่ 32,480 กิโลโอ้โห 32,000 นะรถปี2020จด2021นะปีนี้เข้า2023ก็ประมาณสัก2ปีเสร็จๆวิ่งปีละ 15,000 เอางี้ดีกว่าวิ่งน้อยจริงๆนะวิ่งมา 15,000-16,000 แค่นั้นเองเนี่ยถึงได้บอกว่าสภาพรถมันสวยจริงนะกริบมากนะครับภายในตัวของ Levo Dashboard อะไรนี้ก็ยังคงเอกลักษณ์ของ Levo นะแล้วสภาพของเนี่ยตัวพลาสติกที่พ่นอินเสิร์ตสีเงินเนี่ยยังอยู่สภาพที่สมบูรณ์มากนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะสวยงามจริงนะครับประโยชน์ใช้สอยของ Levo แน่นอนเนี่ยมาพร้อมกับลิ้นชัก2ชั้นแบบนี้นะครับด้านล่างใหญ่นะด้านบนเนี่ยก็เก็บของเย็นได้มีช่องแอร์ให้ตัวมิดขึ้นไปมีให้นะครับแล้วก็ตัวคอนโซลกลางอันนี้เราเห็นสวยเลยนะด้านหน้าเนี่ยแดชบอร์ดที่เป็นโทนสีกลอสแบ็คเนี่ยเงาวัดไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับแล้วจอนี่ได้จอตัวใหม่ด้วยอันนี้เป็นจอใหญ่แบบใหม่แล้วนะครับตัวนี้เชื่อมต่อได้เยอะเลยคือมันไม่มีเครื่องเล่นซีดีอย่างที่เราเห็นแล้วไม่มีแล้วนะฮะแต่ตัวนี้เชื่อมต่อได้เยอะเลยนะครับคือมีระบบมิราแคสเชื่อมต่อให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้เลยนะเชื่อมต่อได้หมดนะเครื่องเสียงเนี่ยตัวนี้ตอนนี้เราใช้แอปเชื่อมต่อได้แล้วนะเป็นสมาร์ทเดเวิร์สลิงก์นะเชื่อมต่อแบบมิราแคสได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้หมดอันนี้ไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อไอ้พวกแอปต่างๆที่คุณโหลดเอาไว้ในมือถือนะหรือแม้กระทั่งแผนที่ก็เชื่อมต่อได้อันนี้ดีมากเลยนะครับผมถือว่าอันนี้เจ๋งสุดละและเครื่องเสียงแน่นอน AM/FM เล่นได้นะเชื่อมต่อเมื่อกี้บลูทูธเล่นได้นะเชื่อมต่อได้แล้วก็มีจุดเชื่อมต่อ AUX กับUSB ให้ด้วยนะครับด้านล่างอันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับมาดูกล้องถอยหน่อยนี่กล้องถอยชัดมากนะครับมีเส้นกะระยะให้ด้วยจอใหญ่นะจอ 8.5 นิ้วอะจอใหญ่เลยดีนะครับอันนี้เจ๋งมากส่วนด้านล่างเป็นตัวปรับแอร์อันนี้เป็นแบบแมนนวลนะตัวมิดยังเป็นแบบแมนนวลอยู่แต่ว่าโอเคใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ทนทานด้วยนะครับและแอร์เย็นเจี๊ยบไม่ต้องห่วงด้านล่างลงมาเนี่ยมี power outlet 2ตำแหน่งเอกลักษณ์ของ Levo อยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่ช่องเสียบ USB AUX ที่ผมบอกนะครับอันนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะยางที่ปิดยังสมบูรณ์มากอยู่เลยนะครับด้านล่างลงมาจะเป็นที่วางอันนี้ใช้วางโทรศัพท์ได้นะชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างลงมานี่ก็เป็นตำแหน่งของเกียร์แล้วตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดรุ่นใหม่นะครับของตระกูล Levo นะครับที่ใช้ใน Levo ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ6สปีดตัวนี้ชิฟต์ดีนะคือเครื่อง2004พอแมทช์กับเกียร์6สปีดตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยวิ่งทางไกลสบายๆนะครับวิ่งทางใกล้ก็กระฉับกระเฉงนะตัวนี้แล้วประหยัดน้ำมันด้วยนะครับตัวโหมดการขับขี่เค้าก็มีมาให้นะทั้ง Eco Mode Power Mode มีมาให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงนี่เบรกมือเป็นแบบเบรกมือแบบแมนนวลนะตามสไตล์ของ Levo อยู่แล้วนะครับด้านหลังตรงนี้ที่เท้าแขนนี่เขาคุ้มมาด้วยหนังอย่างดีสไตล์เดียวกันกับเบาะนะครับข้างในก็มีที่เก็บของไซส์กำลังดีให้อยู่เลยนะส่วนพวงมาลัยเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะเป็นพวงมาลัย3ก้านสวยๆแบบนี้นะครับมีมัลติฟังก์ชัน2ด้านให้นะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นมัลติฟังก์ชันใช้ควบคุมจอวิทยุตัวนี้นะครับรวมถึงมี Voice Control วางสายรับสายโทรศัพท์ด้านขวาเนี่ยจะเป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมจอมีจอ Multi Display 4อยู่2นิ้วสวยๆแบบนี้ข้อมูลต่างๆเต็มเลยนะครับมี Information Display เต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะทางคงเหลือนะอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับแล้วก็อาจจะอัตราเฉลี่ยของการที่ใช้งานมานะครับอันนี้ผมว่าดีนะก็มีใช้ควบคุมจอต่างๆอะไรได้หมดแล้วระบบเตือนอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ถือว่าโอเคดีมากนะครับ
ตัวนี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยต้องบอกเลยว่านั่งสบายนะเลเวลไม่ต้องห่วงแล้วยกสูงทัศนวิสัยดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนั่งสบายเหมือนด้านหน้าไหมนะด้านหลังก็ดีนะครับตัวนี้ดีตรงที่นี่มีมือจับขึ้นมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเบาะก็จะเป็นหุ้มหนังเหมือนด้านหน้าเลยอันนี้มาจากโรงงานเลยนะครับผมว่าใช้ได้เลยแล้วก็นี่มีนี่ที่เท้าแขนให้ด้วยนี่ก็หุ้มมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยดีนะแล้วก็มีที่ขับวางแก้วให้นี่เวลาเดินทางไกลสบายนะเพราะเลโว่นั่งสบายอยู่แล้วเนี่ยผมยืดขาอันนี้มันรองต้นขาดีมากนะเลโว่เนี่ยส่วนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับแน่นอนตามสไตล์เลโว่มีฮุกมาให้มีกระเป๋าเดินทางไอ้มีกระเป๋าใส่ของด้านหน้า2ตำแหน่งให้อย่างนี้นะฮะแล้วแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยของตัวมิดเนี่ยที่เป็นตัวที่ผมชอบตีตลอดก็คือคอนโซลกลางไม่มีแอร์มาให้ไม่มีอะไรมาให้เลยเนี่ยทำอย่างกับเป็นตัวโลเลยอันนี้น่าเสียดายอย่างเดียวนะเป็นจุดอ่อนตัวเดียวของมิดเนี่ยผมว่าจริงๆอ่ะควรจะเพิ่มมาให้แล้วเพราะเดี๋ยวนี้ D-Max รุ่นกลางเนี่ยเขาก็มีแอร์มาให้มีช่องเสียบ USB มาให้เรียบร้อยนะอันเนี้ยเอาไปปรับปรุงดีกว่านะครับแต่โดยรวมเนี่ยดีนั่งสบายแล้วก็แอร์ไม่ต้องห่วงนะเพราะแอร์นี่ปอนเดนโซของ Toyota นี่เย็นสบายถึงด้านหลังแน่นอนนะครับเอาล่ะมาดูการพับเบาะกันดีกว่านี่จุดขายจุดหนึ่งกระบะ4ประตูทุกยี่ห้อเลยเดี๋ยวนี้นะพับเบาะได้และเลเวลเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าพับเบาะได้ดีเลยนะครับอันนี้ก็คล้องกันนะครับเขาจะมีตัวคล้องให้แล้วก็สามารถนี่พับแบบ40 60ได้นะอันนี้ก็สามารถขนของเพิ่มเติมได้นะครับก็เรียกว่าเวลาเราไม่ใช้งานก็อันนี้พับแบบพับอย่างนี้เก็บของตรงนี้แล้วมีคนนั่งก็ยังได้ด้วยนะอันนี้เป็นรถที่เรียกว่าอเนกประสงค์จริงนะครับ4ประตูนะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันตัวนี้เขาก็มีแต่งมาเพิ่มนะจริงๆเนี่ยให้ดูนะแต่งมาหลายอย่างเลยเหมือนกันนะรถคันนี้นี่เขามีช็อคอัพมาให้เรียบร้อยนี่ช็อคอัพคู่มาให้เลยนะอันเนี้ยสบายเลยไม่ต้องใช้ไม้ก้านอันเนี้ยมีก้านเหมือนกันนะยังอยู่นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้เขามีช็อคอัพมาให้เรียบร้อยแล้วดีเลยสะดวกสบายหรูหรานะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยเครื่องยนต์เนี่ยดีนะรหัส 2G ดีเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วแล้วแมชกับเกียร์แมนนวลตัว6สปีดตัวเนี้ยใช้งานง่ายประหยัดน้ำมันนะเดินทางไกลก็ไม่เหนื่อยนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะเร่งแซงทันมั้ยโอ้เครื่องเหลือเฟือหรือละนะฮะดูแลรักษาง่ายนะแล้วก็เรียกว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาก็ถูกมากนะเลโว่เรามาดูโครงสร้างดีกว่ารถคันนี้สวยนะครับอันนี้จะดูนิดนึงนะก็คือลูกค้าเนี่ยเนื่องจากเขาไปเปลี่ยนตัวใส่โช๊คตัวนี้มาเนี่ยเขาเลยเปลี่ยนน็อตตัวนี้นะแต่จริงๆรถเนี่ยเดิมจริงนะครับเนี่ยผมจะบอกให้เลยนะตัวโครงสร้างรถเนี่ยเดิมสวยเลยเนี่ยซีลเลอร์เดิมหมดเลยนะฮะแล้วโครงสร้างด้านข้างเนี่ยผนังรวมถึงตัวคันหน้าเนี่ยสวยงามนะดูดีมากรถสวยกริบเลยต้องบอกเงี้ยได้ไปน่าจะโชคดีจริงๆนะรถคันนี้นะเนี่ยดูง่ายสติ๊กเกอร์สเตอร์อะไรอยู่ครบหมดเลยนะครับแล้วก็นี่จะให้ดูนะเพลทตัวเนี้ยปี2020นะครับเดือนเซปเทมเบอร์ก็คือเดือนกันยายนนะแต่จดปี2021บอกก่อนว่ารถคันนี้เนี่ยสภาพอ่ะให้บอกผมไม่รู้นะว่าเป็นปี2020จด2021จริงนะเพราะสภาพมันยังกับรถปี2022หรือรถปีใหม่ปีนี้เลยนะครับวิ่งแค่ 30,000 โลเฉลี่ยแล้ว 15,000 เองสวยจริงมาดูราคากันดีกว่าคุ้มค่าแค่ไหนราคาโคตรคุ้มเลยครับราคาคันนี้นะครับออกห้างเนี่ยนะ 875,000 บาทโอ้โหเกือบ 900,000 นะครับรถคันนี้นะแต่วันนี้เนี่ยเป็นมือ2แล้วนะครับปี2020จด2021วันนี้ราคาเราให้เท่านี้เองเลยครับนี่ 729,000 บาทนะกับรถวิ่งแค่ 32,000 นะเซฟไปแล้ว 150,000 เซฟไปแล้วทันที 150,000 เลยคุ้มค่ามากนะกับรถคันนี้นะครับแล้วที่สำคัญนะรถคันนี้จดเป็นจดปี2021นะครับวอร์ตี้ห้างยังเหลืออีกเพียบๆเลยนะครับเพราะวอร์ตี้ห้างตัวนี้เป็นวอร์ตี้รุ่นใหม่แล้วเป็น5ปีนะเพราะนั้นเวลาคุณจะใช้งานนี่ยังเหลือวอร์ตี้ให้เต็มๆอีกถึง3ปีเลยสบายๆใช้กันยาวๆเลยนะครับแล้วรถคันนี้นะคุณลูกค้าที่ต้องการจะหารถกระบะ4ประตูไม่ต้องมานั่งกังวลเลยเพราะคันนี้เนี่ยผมบอกเลยยอดจัดล้นๆฟรีดาวน์แน่นอนนะครับเครดิตดีรีบเข้ามาเลยนะมารับมาเข้ามาจองรถวันนี้ออกรถตอนเย็นเลยก็ได้นะสภาพสวยจริงนะเสียดายถ้าใครไม่ได้เนี่ยเสียดายแทนเลยนะครับรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่ Exclusive Motor ของเรานะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการติดต่อฝ่ายขายมีเบอร์ติดต่อด้านล่างพร้อม QR Code ให้เรียบร้อยนะครับก็ฝากติดตามรถสวยๆนะครับที่เข้ามาทุกวันที่ Exclusive Motor ของเรานะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ตามสวัสดีครับShots, all straight to the face. I'm taking six shots.